จะเห็นได้ว่าจากปัญหาการสอนของอาจารย์ปัญญาที่มีผู้เรียนจำนวนมากสอบไม่ผ่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบเพราะการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบสามารถช่วยให้ผู้สอนวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ประสบความสำเร็จรวมทั้งการได้รับผลป้อนกลับอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สอนทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและยังทำการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนของตนได้สิ่งสำคัญอีกประการได้แก่การออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบยังเปิดโอกาสในการกระตุ้นให้ผู้สอนสามารถพิจารณาการเลือกใช้นวัตกรรมครอบคลุมทั้งทฤษฎีวิธีการกระบวนการรูปแบบการสอนการดำเนินการสอนรวมทั้งเครื่องมือการสอนใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง IT เพื่อการศึกษาทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับพื้นฐานความชอบความถนัดและความสนใจของผู้เรียนด้วยค่ะสำหรับหัวข้อการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบอาจารย์หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้และมีความสุขในการเรียนรู้กันนะคะพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปโมเดลการออกแบบการเรียนรู้แอดดี้ค่ะ